ผู้ชมครับแล้วนี่เป็นเวลาประมาณ6โมงซึ่งจะบอกว่าหนาวมากๆคือเราไม่ได้เตรียมตัวมันจะหนาวขนาดนี้แสดงว่ามันเป็นโชคของเราแต่ว่าเป็นกรรมของเราเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยและอย่างนึงคนในพื้นที่ที่อยู่ออฟฟิศเราเนี่ยบอกว่าไม่หนาวเลยไม่หนาวไม่หนาวเลยร้อนเอาเฮียตอนนี้นะคะเราถึงแล้วค่ะทิวสนดอยอ่างขานะคะเราจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันค่ะยังอะไรยังเอ๋ยังไม่ขึ้นหรอคะยังไม่เห็นดวงกลมๆนี่ก็รอไม่ไหวแล้ววะนี่นะคะคนมารอดูกันเต็มเลยค่ะมิ้นเคยดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ไหนบ้างไม่เคยค่ะจริงไหมเนี่ยจริงใช้ชีวิตยังไงอ่ะเห็นตอนมันขึ้นมาแล้วอ่ะหมอกมันหนานะมันจะขึ้นเป็นดวงป่าววะมันคงเป็นดวงแบบแฟร์ๆดวงแบบฟุ้งๆถ้าแฟร์นี่ก็ถือว่าดีก็แสดงว่ายุติธรรมสำหรับทุกคนพระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วค่ะดีใจมากดีนะที่เราไม่ถอยลำทับกลับก่อนถอยทับลำกลับก่อนถอยทับกลับก่อนขึ้นแล้วจะเต็มดวงแล้วค่ะดูสวยไหมสวยไหมสวยมากมันขึ้นแบบค่อยๆขึ้นมาแบบจะเต็มดวงแล้วน่ารักอ่ะนี่ครับก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวรอดูกันไปเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็ขึ้นไปสถานีเกษตรกันไปดูกันว่าสวยงามขนาดไหนแพ้หนึ่งแพ้สั่งได้ด้วยดีนะดีนะดีค่ะน้ำก็อุ่นมากเลยคุณผู้ชมครับแล้วใครที่มาพักอ่างขางบ้านสวนรีสอร์ทเนี่ยเช้าๆเนี่ยก็จะมีอาหารรับประทานนะครับอาจจะดูเหมือนร้านค้าแต่ไม่ใช่นะครับคือของเขาเองนะครับเขาทำให้แขกเนี่ยรับประทานกินฟรีนะครับผมซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยเด็ดมากเดี๋ยวดูนี่แบบว่ามีอะไรบ้างมื้อนี้บรรยากาศคึกคักแบบนี้ที่พักของเรานะคะก็ยังมีอาหารเช้าด้วยอร่อยมากเฮ้ยยังไม่ได้กินเลยลองชิมมาขนมปังกรอบมากเลยค่ะอร่อยค่ะก็ใครที่มาเที่ยวที่ดอยอ่างขานะคะก็มาเที่ยวที่อ่างขางบ้านสวนรีสอร์ทได้เลยค่ะก็เมื่อกี้นะคะมิ้นก็เช็คเอาท์แล้วคืนกุญแจคุณลุงเรียบร้อยแล้วก็ถ้าใครมาพักที่อ่างขานะคะก็อย่าลืมมาพักที่อ่างขาบ้านสวนรีสอร์ทนะคะก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยมิ้นจะพาไปที่ไหนเนี่ยตามกันมาเลยค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะมิ้นอยู่ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะคะตอนนี้นะคะก็นัดกับพี่ที่ดูแลที่นี่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปคุยความเป็นมาของที่นี่กับพี่เขากันเลยดีกว่าค่ะครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สถานีหลวงอ่างขานะคะก็อยู่กับพี่มนตรีค่ะพี่มนตรีเป็นประชาสัมพันธ์ของที่นี่นะคะค่ะก็ให้พี่มนตรีเล่าความเป็นมาของที่นี่ให้หน่อยค่ะก็กษัตริย์สถานีเกษตรหลวงอ่างขางค่ะเป็นโครงการส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อตั้งม
างคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นโครงการพระราชดำริที่จริงไม่ใช่แต่เป็นโครงการตามพระราชประสงค์คือพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นเรื่องความยากจนปัญหาของชาวบ้านการตัดไม้แถวไร่ป่าทำไร่เลื่อนลอยซึ่งเป็นปัญหากับความมั่นคงของประเทศเราพระองค์ท่านก็เลยตั้งโครงการหลวงขึ้นมาเมื่อปี2512ขึ้นปันติคะแล้วที่นี่นี่เที่ยวได้ตลอดทั้งปีไหมคะตลอดทั้งปีครับเพียงแต่ว่าคนเราจะชินเฉพาะเรื่องอากาศหนาวเย็นแต่มาการมาอาขังเนี่ยครับกลางวันช่วงเมษาอาจจะร้อนแต่กลางคืนจะอยู่ที่17องศาก็ยังหนาวอยู่ใช่ครับยังห่มผ้าอยู่แล้วก็การมาเที่ยวที่อาขังถ้าเราอยากดูซากุระญี่ปุ่นไม่ใช่นางพญาเสือโคร่งนะครับก็เริ่มตั้งแต่ปลายพฤศจิกาครับพฤศจิกาธันวามกราจนถึงกุมภาอันนี้ก็คือไฮไลท์ของที่นี่เลยใช่ไหมครับเป็นซากุระญี่ปุ่นค่ะครับแล้วก็หน้าฝนก็จะเป็นสภาพอากาศอีกแบบหนึ่งก็เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาก็จะเป็นเรื่องของซาลี่ครับผลผลิตซาลี่แล้วสิงหากันยาก็จะเป็นลูกพับกันยาตุลาปลายตุลาพฤศจิกาก็จะเป็นเรื่องของกีวีฟู้ดอะโวคาโดนี่ครับจนถึงมกราค่ะก็เดี๋ยวให้พี่มนตรีช่วยฝากท่านผู้ชมหน่อยค่ะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวที่นี่ค่ะอ๋อสำหรับคนที่อยากมาเที่ยวที่อ่างขางนะครับนอกจากเราได้สัมผัสดูวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชนเผ่าที่พระองค์ท่านได้ให้โอกาสได้ให้อาชีพแก่ชาวบ้านให้เขาอยู่กับที่จนเป็นแบบอย่างของในการพัฒนาของหลายๆประเทศที่ทรงน้อมนำพระราชดำริน้อมนำแนวทางปฏิบัติของพระองค์ท่านไปใช้กับประเทศต่างๆนะครับนั้นเราก็จะเห็นวิถีชีวิตความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมที่อยู่บนนี้ซึ่งมันเกื้อหนุนกันตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่านที่ทรงตั้งโครงการหลวงขึ้นไว้ค่ะก็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่แปลงทดลองเกษตรกันนะคะเดี๋ยวเรามาถามพี่เขากันดีกว่าแล้วว่าเขาทำอะไรกันอยู่ค่ะอันนี้คือต้นกิวีอะค่ะค่ะพิงต้นอันนี้คือต้นกิวีนะคะมันกำลังพักตัวรอเราก็เลยป้ายยาให้มันแบบรอมันผลิใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้นะคะมินยืนอยู่ที่ต้นบวยค่ะแล้วก็เจอลูกบวยด้วยค่ะหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมมันไม่สีน้ำตาลเพราะว่ามันยังไม่สดไม่สุกยังไม่สุกอันนี้มันสดเรื่องปัญญาอ่อนในขนาดกันนะเมื่อมองท้องฟ้าก็เห็นเมฆลอยคอยไปใบไม้ผิวไหวเมื่อลมพัดแผ่วเบาก็เงาตามฝนก็เทหัวใจก็เซเวว่านะเออฟ้าฝนแกงกันยังมีเสมอเรื่องแกคนเงาทำไมเมื่อความคิดถึงมาพร้อมกับฝนมองหาใครบางคนเมื่อฝนเป็นสายไม่รู้ไรว่าเธอติดฝนยังไงจะเปียกฝนหรือเปล่ากังวลอยู่นะเต้นด้วยกูไม่หล่อตรงไหนวะให้มาได้ทุกอย่างรถก็ซื้อให้ทองก็ซื้อให้เงินเดือนก็ส่งเธอแอบไปคุยกับไอ้นั่นอีกไม่เข้าใจวะพี่เนเป็นไรอ่ะอย่ามายุ่งทำอะไรมาคิดว่าไม่รู้เหรอพี่เนทำไมต้องงอนขนาดนี้เนี่ยพี่บอลเขาแค่มายืมตังค์หนูเองหนูก็เลยต้องคุยกับเขาไม่เชื่อไม่เชื่อพี่เนทำไมเป็นคนอย่างนี้มันหล่อมากเหรอไม่ได้หล่อแต่ว่ามันมีความน่ารักอยู่
ุตส่าห์พามาเที่ยวไกลถึงเชียงใหม่คงแอบนัดมันมาจู๋จี๋อีกบังเอิญเจอกันนะพี่ไม่เชื่อนะอย่างงอนเลยนะพี่บอลเขามายืมตังค์จริงๆมิ้นที่พี่ขอไว้500อ่ะกำลังขอเดี๋ยวมาเอาใช่ไหมเดี๋ยวมาเอากลับไปก่อนเห็นไหมกูบอกแล้วกูไม่เชื่อและที่พลาดไม่ได้นะคะสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะคะนี่เลยล่อค่ะตามมาสวัสดีค่ะอันนี้ตัวล่อใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นล่ออันข้างนี้ก็เป็นม้าอ๋อม้าอยู่นี่แล้วยังไงเราขี่ได้ใช่ไหมคะขี่ไล่ขี่ไถ่รูปไล่ขี่เลื่อนได้ครับก็ถ้าขี่ไถ่รูปเสยๆไม่เลื่อนก็20 บาทเลื่อนรอบก็60ครับเลื่อนรอบร้านที่ดีครอบเพื่อครับถ้าเลื่อนรอบอ่างขางเลื่อนรอบสถานีก็230 บาทเอาเท้าใส่ก่อนดิเท้าใส่นะครับไม่เคยเลยครับแล้วก็จับตรงนี้ครับตรงนี้ครับจับ2อันนี้ค่ะครับเบี่ยงตัวขึ้นได้มันจะไม่ดีดหนูใช่ไหมไม่ดีดครับยืดโอ้ยเย้ครับเย้น่ารักจับได้ครับค่ะจับเชือกเปล่าไม่ต้องหนูจับตรงนี้ใช่ไหมคะจับตรงนั้นครับพี่ถามอะไรนะความรู้สึกที่อยู่บนหลังสนุกน่ารักทริปเชียงใหม่ของมิ้นและรายการปาเตี้ยวครั้งนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายเลยค่ะเที่ยวยังไงก็ไม่หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวธรรมชาตินะคะที่เงียบสงบนะคะแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะหรือว่าจะเป็นที่เที่ยวในเมืองอีกนะคะก็เหมาะที่เชียงใหม่เนี่ยเหมาะกับเป็นที่พักผ่อนของทุกคนจริงๆเลยนะคะก็สามารถติดตามรายการปาเตี้ยวของเราได้ที่ bugaboo.tv นะคะหรือว่าทางเว็บไซต์ YouTube นะคะพิมพ์ชื่อรายการนะคะก็สามารถรับชมได้แล้วค่ะวันนี้มิ้นและพี่ๆทีมงานขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่บอลทำไรอ่ะลองอะไรคะลองกินดูอร่อยเหรอดอกไม้พลาสติกอร่อยจริงอ่ะลองดูบ้าปะเนี่ยก็ให้ลองไม่ใช่เหรอหนูบ้าพี่ก็บ้าชาโคตรเข้มเลยลองดูอร่อยไหมทุกคนไหมไม่อร่อยอร่อยมันเปิดเก้าสองร้อยกว่าบาทดีกว่านั้นอ่ะดีกว่านั้นเฮ้ยแต่ถูกกว่าร้านแรกที่เราไปกินแล้วโอ้ยอร่อยกว่าด้วยคลิปนี้ขอตั้งชื่อว่าตะลุยแดกเมืองเชียงใหม่นี่ก็อยู่แถวนิมมานเนาะใช่ครับผมอีกแบบนี้กันเยอะนะทีเนี้ยอ้าวมาเที่ยวก็ต้องกินด้วยป่าวะพี่หูเป็นปลาน่ากินครับผมเฮ้ยมีเสื้อขาวเหรอเฮ้ยอย่ากระตุกกระตาไปขอคุณโฟกัสกันนี่นะครับหันหน้ามาหน่อยครับผมไข่นั่งไข่ปิกงงวะกูโอเคพี่ไม่ผิดมึงหล่อมาเพื่อนหล่อพอไหมวะพอแต่ตอนนี้โฟกัสอยู่ข้างหลังมึงหมดเลยเฮ้ยบ๊วยโซดาอร่อยว่ะรูปนี้ใครเป็นคนอันเชิญมาว้าวชมน้ำอร่อยมากพี่โน้ตน้ำอร่อยมากบ๊วยโซดาพี่โน้ตมาถูกทางแล้วพี่น้ำบอกให้พี่เจริญน้ำเปล่าพี่ก็อร่อยนะ ชอบ
ือแบบรสชาติเป็นกลางมากเลยนะป่าวนี่ขวามึงก็เป็นกลางกว้างๆอยู่นี่